สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแนะนำมาเมชิบะนะคะซึ่งก็คือน้องซองนั่นเองดูคำดื้อนี่นะคะหลายๆคนเนี่ยพอเห็นซองครั้งแรกนะคะก็จะคิดว่าซองเนี่ยเป็นชิบะใช่ไหมเป็นชิบะอินูหรือเปล่าต้องบอกว่าซองนะคะเป็นมาเมชิบะค่ะมาเมชิบะนะคะไม่ใช่ชิบะเฉยๆนะเขาเป็นชิบะแต่เป็นชิบะที่เล็กลงมาซึ่งมันมีสายพันธุ์เรียกไว้ว่ามาเมชิบะนะคะวัคซีนก็ครบแล้วนะคะก็เลยมาอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับมาเมชิบะนะคะหลายๆคนเนี่ยพอเราได้เห็นอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแค่ว่าเฮ้ยเป็นชิบะแน่เลยคือชิบะอินุเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะรู้จักชิบะอินุหรือว่ารู้จักหมาพันธุ์อากิตะนะคะเดี๋ยวกันแปะรูปไว้ให้มาจากญี่ปุ่นถูกไหมแล้วก็ช่วงนี้คนไทยก็นิยมชิบะมากขึ้นตั้งแต่โควิดมาแล้วก็แบบเลี้ยงแล้วก็มีดาราหลายท่านนะคะที่ก็เลี้ยงชิบะเหมือนกันแต่ว่ามาเมชิบะเนี่ยคนจะรู้จักน้อยเชื่อไหมคะกัทพาเขาเนี่ยไปเดินเล่นที่งานเพชรเอ็กโปที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคนทักงานทั้งงานอ่ะมีคนทักถูกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นมาเมชิบะอยู่ไม่เกิน5คนคือมองเผินๆแล้วอ่ะเขาเหมือนชิบะเลยแบบชิบะปกติเลยแต่ว่าเหมือนชิบะเด็กแต่ว่าถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามาเมชิบะเนี่ยค่ะจะหน้าแหลมกว่าเห็นมั้ยคะหน้าเขาจะมีความแบบจิ้งจอกกว่าจะเรียวกว่าดูท่านะคะแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมานะคะคือต้องบอกออกตัวก่อนว่ากัดยังไม่เคยเลี้ยงชิบะแต่กระดาษมีอากิตะตัวหนึ่งที่บ้านนะคะแล้วก็มาเมชิบะตัวหนึ่งที่บ้านก็คือผ่าขาดตรงกลางไปตัวหนึ่งนิสัยของเขานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมาที่ขี้เล่นขี้อ้อนบ้าพลังแล้วก็จะต้องการให้เจ้านายหรือเจ้าของเนี่ยค่ะสนใจเขาคืออย่างถ้าสมมติว่ากัดนอนอยู่ใช่ไหมคะหมาตัวอื่นก็จะแยกกันนอนที่ใครที่มันแต่ซองเนี่ยก็จะเดินมาละชอบให้เราสนใจเขาแล้วก็แบบบางทีเรานอนอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมานอนข้างๆเอาหน้ามาเลียอะไรอย่างเงี้ยแต่กัดอาจจะเลี้ยงต่างจากอาจจะเลี้ยงต่างจากชิบะบ้านอื่นเพราะว่าปล่อยเข้าไปกัดพูดเดี๋ยวกัดอินเสิร์ตภาพไปแล้วกันเพราะว่ากัดเนี่ยค่ะเราเลี้ยงบนบ้านเนี่ยคือกัดเลี้ยงเป็นหมาอินดอร์เนาะไม่ได้พาลงไปเล่นข้างล่างมากนะคะแล้วก็เลี้ยงห้องแอร์ต้องบอกว่าชิบะเนี่ยถ้าคุณทั้งหมดเลยนะเวลาพูดชิบะก็คือไม่ว่าจะเป็นมาเมชิบะหรือชิบะปกติอะค่ะถ้าคุณอยากเลี้ยงให้เขาขนฟูนะคะอ้วนขนนุ่มหน้ามีเหนียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเลี้ยงเขาในห้องแอร์ซึ่งการ์ดเนี่ยก็เลี้ยงซองอยู่ในห้องแอร์แทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันก็จะมีบางวันอย่างตอนกลางวันถ้าเขาออกมาเล่นกับการ์ดอย่างเงี้ยบางทีการ์ดไม่ได้เปิดแอร์เขาก็ไม่อยู่ห้องแอร์แต่ว่าเรียกว่า majority อะค่ะเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ห้องแอร์ตลอดมาเมชิบะเลี้ยงยากไหมต้องบอกว่าเลี้ยงเหมือนหมาปกติทั่วไปเลยค่ะแบบทั่วไปเลยคือเราเซตรูทีนเขาได้นะคะตื่นเช้ามาให้อาหารต้องบอกว่ากัดรับมาจากฟาร์มนะคะแล้วทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะเซตเวลาเลยว่าต้องพาไปเดินเล่นเวลานี้กินข้าวเวลานี้นั่นนี่นู่นนั่นนะคะแต่กัดรับเข้ามาเนี่ยถ่ายไปนี่แอบเดินเข้าห้องน้ำไปกินน้ำในห้องน้ำเองเพราะว่ากัดเอาถ้วยน้ำไว้ในห้องน้ำมันก็จะเปิดประตูไปกินเองนะคะต้องบอกว่าฟาร์มเขาก็จะเซตรูทีนมาว่าเนี่ยต้องพาตีห้าไปอาบน้ำไปเดินเล่นนั่นนี่นั่นแต่พอกัดมาเลี้ยงนะคะกัดเปลี่ยนหมดเลยคือเขาต้องปรับตามที่เจ้านายเป็นคือกัดอะไม่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบมันต้องเลี้ยง1 2 3ยังไงเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันมี culture ของแต่ละบ้านต่างกันอย่างบ้านกัดเนี่ยก็ตื่นเช้ามาใช่มั้ยคะกัดก็จะตื่นบางวันก็ตื่น10โมงหมาก็ต้องรอกินข้าวเช้าถึง10โมงนะไม่ได้แบบ6โมงเช้ามาแล้วให้ข้าวนะคือตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็จะกินข้าวก่อนแล้วก็ให้อาหารซึ่งมาเมชิบะเนี่ยค่ะกัดให้อาหารยี่ห้อโยราอยู่ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นของพัพปี้แต่ว่าให้ยี่ห้ออื่นได้มั้ยก็แล้วแต่คนเพราะว่าอาหารแต่ละสูตรเนี่ยค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าที่การให้โยราเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำมาจากแมลงใช่ไหมนนท์มันทำมาจากแมลงแล้วก็คุมน้ำหนักคือการไม่อยากให้เขาอ้วนไปเกิน7-8โลคือการอยากให้เขาอยู่ประมาณ4-5โลซึ่งน้ำหนักของซองตอนนี้ก็คือ4.5กิโลซึ่งก็ถือว่ามันกำลังดีแล้วเราก็คุมน้ำหนักไม่ให้มันเกินไปมากกว่านี้นะคะพอเขาตื่นมานะคะประมาณไม่เกิน11โมงอ่ะเขาจะได้กินข้าวเช้ากันก็จะขังเขาไว้ในกรงทำไมต้องขังไว้ในกรงโอเค good boy นี่คือบ้านใหม่ของซองนะคะเพราะบ้านเก่าซองกระโดดก็เลยต้องซื้อกรงแบบมีฝาปิดข้างบนก็จะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแบบซักได้นะคะไม่ต้องใช้แผ่นแบบปกติที่ต้องทิ้งก็ซื้อมา2แผ่นอะไรลูกรีวิวบ้านเป็นไงสิซองจะมารีวิวบ้านครับซองไม่ชอบบ้านหลังนี้เลยครับเพราะว่าซองกระโดดซองกระโดดออกจากกรงไม่ได้ครับนี่เราปิดก็จะแบบนี่ก็จะเขาก็จะอยู่อย่างนี้ตอนกลางวันเนาะคือต้อง
องบอกว่ากว่าเขาจะโตเต็มที่จนขวบหนึ่งเนี่ยเราต้องขังเขาไว้ในกรงก่อนแต่กรงเนี่ยก็ต้องมีขนาดให้เขามีมุมหนึ่งกินน้ำมุมหนึ่งกินข้าวมุมหนึ่งนอนมุมหนึ่งฉี่ได้ในหนึ่งกรงนะคะเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าโอเคเขาต้องเข้าบ้านโอเคเขาต้องรอโอเคนี่คือที่ของเขาคือเป็นการฝึกนิสัยเขาแล้วพอถึงเวลาเนี่ยกันก็กลับบ้านมาตอนเย็นเนี่ยกันก็จะมาปล่อยเขาอันนี้บะนี่คือแบบโตแล้วอันนี้เป็นพันเชตแลนด์นะคะแล้วกันก็จะปล่อยซองนะคะก็คือมาเมชิบะแล้วก็จะปล่อยแล้วเขาก็จะวิ่งเล่นกับพี่ๆนะคะต้องบอกว่ามาเมชิบะเนี่ยค่ะหนักประมาณ 4-6 กิโลนะคะ average แต่ว่าจริงๆที่เราเจอที่ฟาร์มเนี่ยตัว7โลก็มีนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลี้ยงถึงขนาดไหนมาเมชิบะนะคะนะความยาวเนี่ยประมาณเรียกว่าอะไรสามเนี่ยนี่คือโตสุดแล้วนะ6เดือนแล้วอ่ะนางก็ได้เท่านี้แหละนะดูนะคะแล้วเราก็เล่นกับเขาได้ปกติเลยถ้าสมมุติว่ามีหลายๆคนคือกัดอ่ะก่อนที่จะมาทำคลิปเนี้ยตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะทำดีไหมแต่ว่าพอเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยเจอคนเลี้ยงมาเมชิบะเท่าไหร่ต้องบอกว่ามาเมชิบะเนี่ยค่ะบรีดยากกว่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเขาตัวเล็กใช่ไหมพอเขาตัวเล็กเนี่ยโอกาสการรอดนะคะการบรีดอะไรมันก็น้อยแล้วก็เท่าที่กัดเห็นน่ะฟาร์มที่อยู่ในประเทศไทยที่บรีดลูกเพาะในไทยเนี่ยกัดเห็นในอินเทอร์เน็ตไม่เกิน4ฮะไม่เกิน3ฟาร์มเท่าที่กัดเห็นนะแต่ว่ามันก็จะมีนำเข้าจากญี่ปุ่นมาด้วยซึ่งตัวเนี้ยไอซองเนี่ยกัดจองตั้งแต่กัดจองประมาณ 6-7 เดือนจองตั้งแต่แม่หมากับพ่อหมายังไม่ได้ผสมพันธุ์กันคือกัดก็ทักฟาร์มไปฟาร์มนึงซึ่งฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีทั้งมาเมชิบะแล้วก็มีชิบะปกตินะคะแล้วกัดก็จองตัวนี้ไปซึ่งค่าสู่ขอก็เท่าไหร่วะ150,000-160,000อะไรประมาณเนี้ยคือราคาเขาแรงแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันมันมีน้อยของแรแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ตอบโจทย์คือกัดอ่ะตอนแรกทำไมกัดต้องอยากได้มาเมชิบะคือกัดมีสันซ้อนสันซ้อนอยู่ไหนเดี๋ยวเอาสันซ้อนมาให้ดูนี่ก็คือสันซ้อนนะคะคือพอเราย้ายบ้านมาใหม่คือกัดสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วกัดก็จะมีห้องชินเชล่าแล้วก็มีห้องหมาแล้วสันซ้อนเนี่ยกัดอยู่ให้ห้องกัดให้เขาอยู่ห้องชินเชล่าซึ่งมันจะอยู่แอร์แล้วกัดก็มองว่าเฮ้ยถ้าซอนอยู่ตัวเดียวเนี่ยซอนต้องเหงาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยกัดอยากได้หมามาเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาเนี่ยขาเขามีปัญหากัดก็อยากได้หมาที่แบบตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ไปเกินกว่าเขาแล้วกัดก็ไม่อยากได้ปอมไม่อยากได้แล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแล้วก็ไม่อยากได้ชิวาว่าแล้วก็ไม่อยากได้อีหมาพันเล็กๆอ่ะแล้วก็เลยลองเสิร์ชหาว่าเอ้ยมันมีหมาอะไรที่มันหนักประมาณแบบไม่เกิน5โลที่จะแบบอยู่กับเขาได้เพราะซอนเนี่ยเขาหนักประมาณ2-3 โลแล้วก็อยากได้หมาไซส์เล็กค่อนไปกลางไม่ใช่เล็กเลยนะคะไม่ใช่แบบพวกทอยคัพหรือว่าซีคัพอะไรที่แบบว่าเป็นแบบหมาเล็กๆอันนั้นไม่อยากได้ยกเชียร์อะไรไม่อยากได้อยากได้เป็นหมาไซส์เล็กค่อนไปกลางคือน้ำหนักเขาจะ 4-5 กิโลซึ่งพอกัดเจอว่าเอ้ยมันมีหมาหนักประมาณ 4-6 กิโลก็คือมีพันมาเมชิบะขึ้นมาแล้วเราก็มองแล้วเราก็ว่าเฮ้ยชิบะมันน่ารักว่ะคือถ้าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเวลามันมีมีมอะไรอ่ะเราจะเห็นเลยว่าหมาชิบะมันตลกมันมีความแบบชิบะคือแบบมันบางทีมันนอนอยู่แล้วมันก็เอาหน้าเกยอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบมันตลกอ่ะมันมีความตลกในตัวแบบอ่องๆอะไรของมันอย่างเงี้ยพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสนใจแล้วก็เริ่มเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเวลาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนทําคลิปออกมาว่าแบบมาเมชิบะอะไรยังไงแต่ว่าคนเลี้ยงก็น้อยคือก็ว่าคนเลี้ยงมาเมชิบะในไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเกิน1,000ตัวไม่เหมือนกับปอมเปิมที่แบบนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะมาเมชิบะเนี่ยถ้าเราศึกษากันจริงๆเนี่ยมาเมชิบะจะมีอยู่ทั้งหมด4สีนะคะจริงๆชิบะปกติก็มี4สีค่ะก็มีสีแดงก็คือสีของซองก็คือสีสแตนดาร์ดทั่วไปนะคะสีดำก็คือสีดำเลยสีขาวก็คือตัวสีขาวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสีโกมะหรือโกมามันจะแดงๆเหรออ่ะมันจะออกแดงๆดำๆคือมันเป็นสีผสมระหว่างสีดำกับสีน้ำตาลนะคะซึ่งเรทการเกิดโกมะเนี่ยมันก็จะยากราคาก็จะสูงทีนี้อย่างซองเนี่ยค่ะพอเขาเป็นมาเมชิบะใช่ไหมคะเขาก็บรีดได้น้อยกว่าโตได้น้อยกว่ามีน้อยกว่าค่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150,000-160,000แต่ถ้าเป็นสีโกมะหรือเป็นสีพิเศษหรือเป็นสีขาวเนี่ยก็จะอาจจะขึ้นมาที่ตัวละ200,000-300,000ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นชิบะปกติที่เป็นชิบะอินุที่เป็นฟรูโกไซส์ปกติเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่60,000-70,000-80,000เล่นขึ้นไปไม่นับไอ้พวก20,000ตามไม่นับพวกแบบเกรด20,000-30,000ที่ไม่ใช่เกรดฟาร์มนะอันนี้คือเราคุยกันนะเป็นเกรดฟาร์มเพราะว่าเท่าที่กันรับเลี้ยงมาเนี่ยเราซื้อหมาจากฟาร์มเนี่ยได้คุณภาพมากกว่าไม่ได้บอกว่าหมาบ้านคุณภาพไม่ดีนะแต่ว่า
พอเราเลี้ยงหมาฟาร์มเนี่ยค่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาเลี้ยงมาเพื่อบรีดเนาะเขาก็จะแบบมีการดูแลที่ถูกต้องพาไปหาหมอตลอดเวลาเช็คอัพตลอดนั่นนี่นู่นนั่นเพราะฉะนั้นเวลาการเลือกซื้อหมาเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อจากฟาร์มเป็นหลักนะคะอย่างซองเนี่ยก็ได้จากฟาร์มมาพี่เขาก็น่ารักนะคือเราจองกันตั้งแต่เขายังพ่อกับแม่เขายังไม่อันนี้กันเลยอ่ะพี่เขาก็จะส่งมาว่าแบบน้องกัดครับแม่กำลังฮีทแม่หมากำลังฮีทแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะโอเคค่ะแล้วพอธันวาอย่างเงี้ยกระจองคุยกับเขาตั้งแต่พฤษภานะไล่มาจนตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่พูดถึงคือปีที่แล้วไล่มาถึงธันวาพอธันวาปุ๊บก็บอกเอ้ยน้องคลอดละครับตอนแรกกระจองมาเป็นผู้หญิงเราอยากได้เป็นเพื่อนสาวไงแต่ว่าเขาบอกเอ้ยตัวเมียไม่ได้คลอดออกมาคอกนี้ไม่มีตัวเมียเราก็เลยเอาตัวผู้ก็ได้ก็เลยได้ส่องมานะคะแล้วก็เขาก็ได้ส่งรูปมาให้เราดูนั่นนี่นู่นนั่นนะคะแล้วก็จนประมาณ2เดือนกัดก็ไปรับมาแล้วกัดก็มาทำวัคซีนต่อให้จบนะคะขนติดซอนอยู่อะไรขนติดที่ปากซอนอยู่ขนเลยขนซีซัวขนมันเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งพอเราเลี้ยงเอาซองมาได้ไหมซองมานี่ลูกมาเรียกมามาแล้วปะปะมาด้วยทำไมมาแล้วมาหมดเลย เนี่ยเห็นไหมพอเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะให้เขาอยู่ด้วยกันอ่ะดูอ่ะมาแค่หมดทีนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องรักข้ามสายพันธุ์นะคะเพราะว่าซอนทำหมันแล้วแต่ซองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้เขาทำหมันเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เนาะแล้วชิบะมันน่ารักมากทุกคนดูดิมันจะมีแก้มตรงเนี้ยเห็นปะแก้มอย่างเงี้ยคือถ้าใครจะเลี้ยงชิบะนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหมาที่เล่นเยอะบ้าพลังแล้วก็ชอบเล่นไม่ค่อยฟังคำสั่งไม่ค่อยฟังคำสั่งเท่าไหร่คือแบบตีสอะแต่เขาทำคำสั่งเบสิกได้นะนั่งรอขอมืออันนี้ทำได้แต่ว่าอะไรที่แบบสั่งเยอะๆอ่ะมันก็แล้วแต่คนสอนต้องฝึกนานแต่ว่ากัดอ่ะมันเจ้าอะไรกับหมามากมายแล้วก็แค่พอเราจะให้ข้าวเขาเราก็ให้เขารออะไรนี่ก็เป็นวิดีโอที่ให้เขารอนะคะซึ่งในรูปในวิดีโอเนี้ยน่าจะแบบเพิ่ง2ยังไม่3เดือนเต็มเลยค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนรู้จักว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ามาเมชิบะอยู่ที่ไม่ใช่มีแต่ชิบะอย่างเดียวนะคะมาเมชิบะมีน้อยยังไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่ามากในประเทศไทยเพราะว่าค่าตัวเขาสูงแล้วก็เขาก็มีน้อยแล้วก็แข็งแรงนะคะกระดูกกระเดี่ยวรู้เลยว่าฟอร์มดีแข็งแรงดีนะคะใครที่อยากได้เลี้ยงหมาที่แบบกระทัดรัดเพราะถ้าเราเลี้ยงชิบะปกติเนี่ยค่ะมันจะเท่าไหร่เหมือนดาราคนนั้นที่เลี้ยงเยอะๆอ่ะตัวนี้เขาจะเป็นชิบะใหญ่กว่านี้อีกอ่ะถ้าเป็นชิบะปกติอ่ะน่าจะขึ้นไปที่เกือบ10โลได้นะคะแต่เจ้าซีก็ถือว่าตัวใหญ่เจ้าซีก็ถือว่าตัวใหญ่เจ้าซี 8-9 โลนี่คือพันเชตแลนด์นะคะใครอยากรู้ว่าหมา2,000นี้นะคะคือไม่ได้เป็นพี่กับน้องกันแต่ว่าเป็นตัวผู้เหมือนกันนะคะก็ชื่อพันนี้คือพันเชตแลนด์ชีพด็อกนะคะคนชอบเรียกว่ามินิคอลลี่นะคะเลซี่มินิเลซี่อะไรอย่างเงี้ยกัดทำคลิปไว้ครั้งแรกแล้วว่าแนะนำว่าหมาแต่ละตัวนิสัยเป็นอุ้ยมันจกไข่นนท์กัดทำคลิปไปแล้วว่าหมาแต่ละตัวนิสัยเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากทุกคนนะคะให้ทุกคนรู้จักว่ามาเมชิบะนะคะหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่อายุไขเขามีสูงสุดที่เขาทำได้นะคะไม่ใช่ทำได้มีสูงสุดที่บันทึกไว้ก็คือ27ปีแก่มากนะคะแต่ว่าในประเทศไทยก็ประมาณนี้แหละเราก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะคะโรคประจำตัวเท่าที่คุยกับหมอพาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะไขข้อกระดูกเนี่ยไม่ตัวนี้ไม่มีเลยหมอจับดูแล้วหมอบอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องไขข้อกระดูกเป็นหลักแต่มาเมชิบะเนี่ยต้องระวังเรื่องขนเพราะว่าท้องเสียแล้วก็ท้องเสียนะคะถ้าใครจะเลี้ยงเขาเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาก่อนว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะเราต้องนี่ฟังเสียงได้ยินเสียงไหมนี่คือกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นสู้เขาได้ไหมลูกอะของเล่นเป็นหมาที่ถ้าคุณเป็นแม่สายสปอยอย่างกันเนี่ยคุณจะฟินมากเพราะว่าซื้อเบาะให้นอนก็นอนซื้อของเล่นนะเป็น10ชิ้นก็เล่นทุกชิ้นนะคะ enjoy eating มากนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวาเรียกงี้ดีกว่าเพราะอย่างพันเนี้ยเขาก็จะนิ่งๆเงียบๆอย่างปอมเนี้ยซอนซอนเนี่ยเราก็จะต้องทนุถนอมแบบเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแต่อีซองซองเนี่ยเป็นหมาที่แบบอึดถึกทนบางแก้วอะเล่นมันแบบมันเขี้ยวอ่ะมันแบบเป็นหมาแบบแก่นแก้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใครอยากได้หมาที่แบบตอบโจทย์ก็คือแบบต้องเล่นกับเขาได้เขาชอบให้เราเล่นด้วยนะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกินง่ายนะคะแต่เรื่องมากเรื่องอากาศค่ะเพราะถ้าอากาศร้อนขนจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวขนไม่ฟูนะคะก็สามารถลองพิมพ์เข้าไปใน Google ค่ะดูรูปเพิ่มเติมได้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะแปะ
วิดีโอที่แกถ่ายของไอ้ซองไว้ซองมันตลกแล้วยิ่งตอนเด็กนะน่ารักมากเลยหมาเด็กน่ารักทุกตัวค่ะตอนซองตอนเด็กๆนะโอ้โหน่ารักแบบใจก็ละลายไปเลยนะคะเพราะว่ากัดเห็นเขาตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะว่าฟาร์มส่งมาให้ดูนะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปว่ามาเมชิบะคืออะไรนะคะแล้วก็อย่าทักผิดว่าระหว่างชิบะกับมาเมชิบะเพราะเวลามีคนมาทักลูกแล้วว่าแบบเป็นชิบะหรือเปล่าเอ้ยนะมีหันไปดูหันกล้องไปดูมองอยากรู้อยากเห็นไงเวลาคนมาทักลูกแล้วว่าชิบะหรือเปล่าเลยก็แบบไม่ลูกฉันไม่ใช่ชิบะปกติลูกฉันเป็นมาเมชิบะเรียกให้ถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยราคาคนละราคาการนิสัยก็คนละแบบเห็นไหมโอเคไปละอ่ะปิดคลิปสั่งซ้ำปิดคลิปบายบายครับบายเห็นไหมน่ารักไหมคือแบบว่าในคลิปคือ2เดือนกำลังจะ3เดือนเต็มนะดูอันนี้เพิ่งรับมาได้ไม่เกินอาทิตย์ไงเขาก็เลยแบบยังอึนๆมึนๆงงๆอยู่ดูท่านั่งเขาอันนี้ก็คือเล่นกับพี่ซัวนะคะกันก็เอามันนอนกับหมาใหญ่เลยก็คือแบบนอนด้วยกันเลยอันนี้ให้เล่นกับของเล่นชอบมากชอบเบาะนอนมากมีความสุขสุดๆนี่เกาให้สักหน่อยฟินเกาแก้มมันเยอะมากตอนเด็กยิ่งตอนเด็กนะยิ่งแก้มเยอะโตมาแบบเปรียวขึ้นมีความแบบหน้าแหลมขึ้นตัวยาวขึ้นนะแต่ก็แอบมีแก้มเบาๆอันนี้คือฝึกให้เขารอแบบรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอได้3เองเหรอวันนี้อะไรเงี้ยตลกมากอันนี้มันกลัวสีซัวนั่นแบบว่ามาเล่นกับการบนตัวแล้วสีซัวนอนอยู่แล้วก็เลยแกล้งอ่ะเนี่ยเข้าไปใกล้ซิซูก็ขู่มันก็กลัวดูดิอันเนี้ยไม่มีอะไรมากเล่นกันแม่ลูกเนี่ยค่ะเรานอนอยู่เขาก็จะมานอนใกล้ๆขอซบมือแม่หน่อยครับอะไรเงี้ยตลกเนาะมันหลับให้เกาๆหูดูฟันดิฟันยังขาวอยู่เลยขี้อ้อนมากค่ะบอกเลยขี้อ้อนแบบหน้ามึนขี้อ้อนหน้ามึนอันนี้ไปงานเพชรเอ็กโปมาก็เลยซื้อของเล่นมาให้เยอะมากซองเป็นหมาที่แบบว่ามีของเล่นประจำตำแหน่งประมาณ20กว่าชิ้นได้ที่เป็นของเล่นของซองนะคะแล้วก็มีเบาะเกือบ10อันได้แล้วเขาก็ชอบเล่นของเล่น